สำหรับในหัวข้อนี้เราก็จะมาทำความรู้จักถึงคำสั่งที่สำคัญใน Microsoft Excel กันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้คำสั่งที่จำเป็นได้เช่นการเปิดไฟล์ใหม่การบันทึกไฟล์การเปิดไฟล์งานเก่าเป็นต้นซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในหัวข้อนี้ครับจากตัวอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตารางข้อมูลที่ได้กรอกข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการบันทึกไฟล์ซึ่งก็ทำได้โดยนำเมาส์มาคลิกที่เมนูไฟล์จากนั้นก็มาคลิกที่เซฟครับก็จะปรากฏหน้าต่างเซฟแอสขึ้นมาตรงที่เห็นว่าเซฟอินนั้นก็จะเป็นส่วนที่ให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะบันทึกไฟล์งานของเราไว้ที่ใดในที่นี้ผมก็จะเลือกไว้ที่เดิมนะครับถัดมาตรงส่วนที่เห็นว่าไฟล์เนมนั้นก็จะเป็นส่วนที่ให้เราทำการตั้งชื่อไฟล์ในที่นี้ผมก็จะตั้งชื่อว่ายอดขายนวนิยายนะครับจากนั้นก็มาคลิกที่เซฟครับไฟล์งานของเราก็จะถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการบันทึกไฟล์ที่เราได้ทำการบันทึกไปเมื่อสักครู่นี้นั้นก็จะเป็นการบันทึกไฟล์ครั้งแรกนะครับหลังจากนี้หากเราทำงานของเราต่อไปเรื่อยๆและต้องการที่จะบันทึกไฟล์ก็จะมี2ทางเลือกครับคือเซฟทับไฟล์เดิมหรือเซฟเป็นชื่อไฟล์ใหม่โดยหากเราต้องการที่จะเซฟทับไฟล์เดิมก็ให้เรามาคลิกที่เมนูไฟล์จากนั้นก็มาคลิกที่เซฟหรือเราอาจจะมาคลิกที่ปุ่มเซฟบนทูบาร์ก็ได้ครับหากเราต้องการเซฟเป็นชื่อไฟล์ใหม่ก็ให้เรามาคลิกที่เมนูไฟล์จากนั้นก็มาคลิกที่เซฟแอสก็จะปรากฏหน้าต่างเซฟแอสขึ้นมาก็ให้เราตั้งชื่อไฟล์ใหม่ตรงช่องไฟล์เนมนะครับจากนั้นก็มาคลิกที่เซฟครับเราก็จะสามารถบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ได้แล้วครับผมก็จะขอปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับหากเราต้องการเปิดไฟล์เอกสารใหม่ก็สามารถทำได้ดังนี้ครับให้เรามาคลิกที่เมนูไฟล์จากนั้นก็มาคลิกที่ New หรือเราอาจจะคลิกที่ปุ่ม New บน Toolbar ก็ได้ครับก็จะเห็นนะครับว่าทาง Microsoft Excel ก็จะเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาให้กับเราครับหากเราต้องการเปิดไฟล์งานที่เราเคยบันทึกไว้ก็ให้เรามาคลิกที่เมนูไฟล์จากนั้นก็มาคลิกที่ Open ก็จะปรากฏหน้าต่าง Open ขึ้นมาตรงส่วนที่เห็นว่า Login นั้นก็จะเป็นส่วนที่ให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์งานนั้นไว้นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็เก็บไฟล์ไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นก็ให้เราคลิกที่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการจากนั้นก็มาคลิกที่ Open ครับไฟล์งานของเราก็จะถูกเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราทำการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขซึ่งการเปิดไฟล์นั้นเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม Open บน Toolbar ได้เช่นกันครับที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดนั้นก็จะเป็นคำสั่งที่จำเป็นใน Microsoft Excel นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับที่เราควรจะทราบและทำความเข้าใจเพราะในการทำงานกับ Microsoft Excel นั้นเราก็คงจะต้องใช้คำสั่งเหล่านี้อยู่เสมอซึ่งหากเรามีความเข้าใจถึงคำสั่งเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วการเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานในหัวข้อต่อๆไปเราก็จะสามารถเข้าใจได้โดยง่ายครับ